ส่วนทางด้านของเพชรนำโชคมี19คะแนนครับยกนี้ต้องปล่อยของหาแล้วครับก้มไปต่อยโดนแข้งซ้ายของเพชรนำโชคเช่นเดียวกันครับเตะขวามาครับฉลามดำเพชรนำโชคศอกแข้งไปดูโอ้โหแล้วนี่ครับศอกกลับครับโดนเหมือนกันครับทางด้านฉลามดำของแถมแบบคาดไม่ถึงนะครับศอกที่2นะครับศอกแรกนี่ยักเงี้ยงปลาดุกนะครับของเพชรนำโชคเอาเตะขวาครับฉลามดำครับเหยียบซ้ายเอาไว้ครับเตะขวาครับนี่ครับต้องฝากแข้งเข้าไปครับเอาเตะซ้ายคืนครับเพชรนำโชคแล้วก็แข้งขวานี่ปลายเท้าครับเพชรนำโชคชกไปนี่ก็ปวดหัวไปเลยครับเพราะว่าแกเร็วครับฉลามดำครับพริ้วเอาขวาทีซ้ายทีแล้วเตะขวาครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้โหจบเลยครับจบเร็วเลยนะครับแข้งขวาของฉลามดำครับเรียกว่าเงินเดือนสะสมนะครับทางด้านของเพชรนำโชคครับโอ้เป่าปากเลยนะครับอู้เลยครับทางด้านของเพชรนำโชคครับโอ้โหเพชรนำชัยก็พ่ายฉลามดำครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะเตะขวาครับอู้นี่ครับแข้งขวาครับเต็มๆครับสะสมแหละครับอย่างที่พี่ป๋องบอกครับคือจังหวะเดินมันต้องลงทุนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนี่ไม่ทันระวังไม่ทันบังครับพี่ป๋องครับต้องครบไว้นะครับบังครับไม่เสียดอกครับนี่ลืมครบครับเกมของตัวเองครับเป็นแสนแสบแทงจ่อยางครับสับศอกครับสับศอกอีกทีครับโอ้ต้องกอดครับต้องกอดครับวัชรพลโอ้โหไม่ใช่ปัญหาครับน้ำหนักเท่ากันต่อยกันได้ครับมวยไทยครับสับศอกอีกทีครับโอ้ยเฉียวไปนิดเดียวล็อกได้วัชรพลตีครับแต่จะตีคืนล็อกขึ้นคอแล้วยังไงครับเสียบซ้ายครับเดินเข้าหานะครับวัชรพลโดนศอกซ้ายของเพชรแสนแสบนะครับศอกยังน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะตีเข่าโอ้ยัดซ้ายดีครับวัชรพลเพชรแสนแสบแทงเนี่ยครับต้นขาฝั่งในครับกรรมการเรียกเข้ามาทีครับเพชรแสนแสบครับโอ้ยตั้งแสบกระแทกมาเพชรเรียนนี้ไม่หัวทิ้งครับพยายามเดินต่อนะครับวัชรพลเตะซ้ายครับเพชรแสนแสบครับมาดูครับจังหวะกดแขนครับวัชรพลตีก่อนครับไม่สนใจครับเพชรแสนแสบตีคืนดันเข้ามุมครับพลิกไปอยู่เหยียบนอกตีเข่าขวาได้ครับวัชรพลขวาอีกทีหนึ่งนี่นะครับคือกลยุทธ์ครับของทั้งคู่ครับโอ้ยพยายามจะสับศอกครับเพชรแสนแสบวัชรพลพาเข้ามุมครับแล้วตีขวาแม่ต้องตีได้น้ำหนักครับเอาละครับเหลือประมาณสัก15วินาทีสุดท้ายครับตอนนี้แฟนมวยคิดเห็นกันอย่างไรครับออกทางไหนดีครับมาอยู่ที่มุมนี้ครับเพชรแสนแสบครับหรือว่าจะเป็นที่มุมน้ำเงินครับทางด้านวัชรพลครับที่จะได้รับการชูมือไปครับมาดูยก4ยก5ครับกรรมการภูนทรัตน์เนียมสมบัติกรรมการอานนท์โกยกุลแล้วก็สุทนเพชรนินครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับเพชรแสนแสบสจ.ต้งปราจีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวัชรพลสิงห์มาวินครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับมาครับมาเจอรองแชมป์บ้างครับทางด้านปราบศึกครับแชมป์เนี่ยครับหมัด1 2ของเพชรมณีเป็นมวยที่เดินเปิดเกมครับหมัดก้องไกลฮะผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ครับนี่แหละครับเรียกว่าแหมทำลายจังหวะครับเคาะแข้งขวามาเกี่ยวครับล้มลงไปครับเรือโทอวยพรเขียวกุ้งนะครับหาโดนหมัด1 2 3ของปราบศึกถีบซ้ายครับเพชรมณีโอ้ยเจอศอกขวาเอาศอกซ้ายคืนมาโอ้ยหล่นเลยครับทีเดียวครับแล้วนะครับเรือคนละเพชรมณีศอกซ้ายครับออกมาเลยออกชุดใหญ่ๆครับดูจังหวะน็อกโอ้โหนี่ครับศอกซ้ายเต็มๆเลยครับนี่ครับศอกไปก่อนนะครับโอ้แต่ว่าตัวเองมันโดนจุดสลบพอดีครับประสาทการทรงตัวอยู่ตรงนั้นครับนี่ครับตาลอยเลยครับเ
ก่อนครับทีมงานสั่งให้เดินเร็วขึ้นแล้วครับเตะขวาไปก่อนครับตะเภาแก้วแทงซ้ายขึ้นมาครับโอ้โหแทงเจ็บครับซับซอกด้วยครับโอ้โดนไปชุดใหญ่ๆเหมือนกันครับดักแทงขวาไว้ครับเฟอร์รารี่ครับโอ้ยยัดสายสวยนะครับมาเจอศอกขวาแทงเข่าซ้ายครับรูปเกมบนเวทีครับเดือดนะครับยกนี้ครับร่วมมาครับตีครับเอาครับตะเภาแก้วครับตีเฟอร์รารี่ตั้งไว้ครับยังไม่ตีครับตีคืนซ้ายมาขวาอีกทีเลยครับทางด้านเฟอร์รารี่ทุบเลยครับทางด้านตะเภาแก้วไม่สนครับเตะได้เตะไปครับทุบแล้วตีเฟอร์รารี่กับทางด้านตะเภาแก้วเดินต่อยหมัดแล้วนะครับตะเภาแก้วตอนนี้ก็ต่อยคืนนะครับพยายามตีเข่าด้วยครับหมัดขวางัดศอกครับพยายามจะงัดศอกแต่ว่าแขนของเฟอร์รารี่ก็นวลเนียดีเหลือเกินครับถีบเอาไว้ครับเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่โดนหมัดอีกแล้วครับล็อกไว้ก่อนไอ้ยีก่อนครับทางด้านตะเภาแก้วครับมีจังหวะออกอาวุธตรงไหนก็ออกไปก่อนครับทางด้านตะเภาแก้วดูครับน้องก็อาวุธโซนน้อยกว่าครับตะเภาแก้วครับก็กราบพี่ครับหัวอกเดียวกันครับนักมวยครับพวกเขามาต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้นครับนี่ครับเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์ครับนี่ครับสปิริตครับตะเภาแก้วนี่ชูมือให้เฟอร์รารี่เลยครับเอาละครับกรรมการสุทนเพชรอินครับเอาชัวร์ๆนี่ให้กรรมการชูครับชูมือให้กับทางด้านของเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของตะเภาแก้วสิงห์มาวินโอ้นี่คือภาพที่น่ารักครับนี่ครับมิตรภาพครับเรียกน้องมาถ่ายรูปคู่กันครับพี่ป๋องครับทุกวันเสาร์ครับแบบนี้กับบรรยากาศแบบนี้ก็จะมีอาหารนะครับจะระมัดระวังตัวมากเกินไปหน่อยครับเอาครับเกี่ยวครับอย่าไประวังเยอะครับระวังเยอะไม่มีคนจ้างนะครับทีมาเตะขวาเตะขวาครับนี่ครับโดนฮุกซ้ายครับมันต้องอย่างนี้ครับเชื่อว่าเกมมันจะเดือดแน่นอนใช่ครับต้องเจ็บก่อนคนนึงอุ้ยแม่เข่ามาสับสอกคืนครับเดือดจักรเพชรพยายามต่อยหมัดครับเอาเตะหลุดครับเอาแข้งสวยนะครับทางด้านของบัวเขียวครับเนี่ยครับได้ใหญ่ได้ช่วงได้น้ำหนักด้วยโอ้นี่ครับหมัดซ้ายครับหมัดเดียวครับเรียบร้อยเลยครับโอ้แม่เตะเร่งบัวเขียวเลยครับแม่กระตุ้นบัวเขียวที่มุมบอกว่าเฮ้ยออกกับผู้หน่อยเดินเดินเดินเป็นไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับหลับครับผมรู้สึกผิดยังไงไม่รู้ครับนี่ครับชนะน้องในยกที่2ครับยอดจักรเพชรครับเกียรติพาณิชย์ยิมครับชนะน็อกทางด้านบัวเขียวไกลเด็ด789ครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับจังหวะฮุกซ้ายครับป๊อกโอ้ไม่ได้เกรงคอครับคือไม่ได้เกรงคอเผื่อครับเผื่อว่าคู่ต่อสู้จะบวกมาครับลูก้าครับเตะขวาสกัดมาครับเป็นลูกแสงครับมาตีซ้ายครับลองมาตีซ้ายอีกทีครับตีขวาครับเหนื่อยไปครับเตะขวาครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับท้องไปครับสีข้างครับโดนเข้าไปครับเตะขวาขึ้นมาเกมบุกเกมเดินของลูก้าครับเอาครับเตะขวาขึ้นไปได้เหมือนกันครับเป็นลูกแสงบุกขึ้นครับลูก้าครับตีเข่าขวาครับอุ้มอุ้มแม่เพชรอุ้มแสนนี่ก็ยกซ้ายไม่บังไม่ก่อนครับดึงหลบสวยครับแล้วขวาคืนไปเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาครับเพชรอุ้มแสนจังหวะที่จะทำได้เนี่ยแกก็ไม่แม่นซะอีกครับแต่ก็ออกตลอดครับที่สำคัญคือแกออกตลอดครับถีบไปก่อนครับเพชรอุ้มแสนครับพยายามที่จะป้องปัดป้องกันตัวครับกรรมการอานนท์โกยกุลนะครับรวบรวมคะแนนจากอนุพันธ์เผือกสวัสดิ์ภูนทรัตน์เนียมสมบัติแล้วก็ชัยลิศบัวเพชรไปชูมือให้กับนักชกมุมน้ำเงินนะครับเพชรรุ่งแสนวีวินยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลูก้าโปรมวยไทยไปได้ครับ